เวลา 7:47 นาทีวันนี้ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังวัดเกศรศิลคุณอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามรับปณิธานในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเป็นครั้งที่3ระหว่างวันที่17 ถึง 18 ตุลาคม 2566โดยทรงนำทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันให้กับสุนัขของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีด้วยส่งให้ความสำคัญในด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนควบคู่กับการดูแลสุขภาพอนามัยของสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงตระหนักถึงปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงจากสัตว์สู่คนซึ่งมีอันตรายถึงแก่ชีวิตโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นายสุมนชาติแสงปัญญาปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 1,000 โดสเพื่อนำไปฉีดป้องกันให้กับสุนัขในพื้นที่พร้อมกับทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขของประชาชนจำนวน3ตัวจากนั้นทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ภายในรถผ่าตัดเคลื่อนที่ที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยสูงเพื่อผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขของประชาชนจำนวน15ตัวโดยการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในครั้งนี้ยังมีหน่วยงานต่างๆร่วมออกหน่วยให้บริการประกอบด้วยมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยจังหวัดภูเก็ตหรือซอยด็อกสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีมณฑลทหารบกที่24มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีสำนักงานปศุสัตว์เขต4จังหวัดขอนแก่นสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคายด่านกักกันสัตว์อุดรธานีและคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวันนี้มีการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมวของประชาชนจำนวน167ตัวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน193ตัวจังหวัดอุดรธานีมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนโครงการด้วยการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขจรจัดไม่มีเจ้าของเช่นในพื้นที่วัดและโรงเรียนเพื่อกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปทำให้ปัจจุบันไม่พบโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งสอดรับกับพระนโยบายสำคัญภายใต้หลักการสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health ที่คนและสัตว์และสิ่งแวดล้อมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยนับเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการที่หลายภาคส่วนร่วมมือกันจัดการปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าให้ลดลงเพื่อให้คนและสัตว์สามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมอย่างปลอดภัยและยั่งยืนนอกจากนี้ยังมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วยทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.เพื่อนำไปขยายผลให้กับประชาชนได้ทราบถึงอันตรายและวิธีการปฏิบัติป้องกันอย่างถูกวิธีเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งปัจจุบันยังไม่สามารถรักษาให้หายได้แต่สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนในคนและสัตว์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ก่อนการเสี่ยงต่อการสัมผัสกับโรคหรือสัมผัสกับโรคแล้วก็ตาม